เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาคุยกันเกี่ยวกับข่าวลือที่ออกมานะครับก็เป็นข่าวแรกครับมาลุยกันเลยนะครับข่าวลือแรกเป็นข่าวของทางเดวิดเดคาร์นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางยูเวนตุสนะครับคือยูเวนตุสครับเตรียมดึงเดวิดเดคาร์นะครับเข้ามาเป็นทายาทสืบทอดมือหนึ่งของทางบุฟฟอนนะครับเพราะบุฟฟอนเนี่ยเตรียมที่จะแขวนถุงมือแล้วนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับส่วนทางเชสนี่เองนะครับที่ยูเว่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็โชว์ผลงานได้ไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะครับทำให้เอเลกีก็อาจจะหามือหนึ่งรายใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้ายูเว่ให้ความสนใจเนี่ยนะครับคือแมนยูเนี่ยตั้งค่าตัวนะครับของทางดาวิดเดคีอาเนี่ยไว้สูงมากๆครับอยู่ที่100ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับทางยูเวนตุสเนี่ยก็ต้องแข่งกับทางเรอัลมาดริดด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับข่าวลือนี้นะครับข่าวลือที่2ครับทางสโมสรเชลซีครับนำทีมโดยคอนเต้ครับได้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะครับก่อนหน้านี้คอนเต้ให้ความสนใจอเล็กซานโดนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางยูเว่นะครับแต่ว่ายูเว่เนี่ยตั้งค่าตัวซานโดไว้สูงนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรคืบหน้านะครับคอนเต้ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาให้ความสนใจเอมเมอร์สันนะครับซึ่งเป็นแบ็กนะครับเหมือนกันนะครับของทางโรม่านะครับซึ่งดูแล้วคอนเต้คิดว่าถ้าให้ความสนใจเอมเมอร์สันเนี่ยนะครับค่าตัวเอมเมอร์สันน่าจะถูกนะครับถูกกว่าทางซานโดด้วยนะครับจึงมีความเป็นไปได้นะครับที่จะคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมให้ได้สำเร็จนะครับในช่วงมกราคมนี้นะฮะก็อันนี้เป็นข่าวลือที่2นะครับของทางเชลซีนะครับข่าวลือที่3ครับเป็นของทางสโมสรลิเวอร์พูลครับก็คือมีข่าวมาว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับได้ทำการติดต่อนะครับเปิดโต๊ะเจรจานะครับกับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแล้วนะครับเพื่อนำตัวฮาเมสโรดริเกสนะครับเพลย์เมกเกอร์วัย26ปีครับเข้าร่วมทีมนะครับแต่ว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยตั้งค่าตัวฮาเมสเนี่ยนะครับฮาเมสเนี่ยไว้อยู่ที่70ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะบอกว่าไงเนี่ยมันก็แพงนะแต่ว่ามันก็ถือว่าถ้าเทียบกับฝีเท้าแล้วก็น่าจะพอคุ้มค่าอยู่นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮาเมสโรดริเกสเนี่ยนะครับก็มีสัญญายืมตัวนะครับกับทางไบเอิร์นมิวนิกเนี่ยอยู่เป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันนะครับแต่ว่ามันสามารถยกเลิกได้นะครับต้องคุยกันดีๆแหละนะครับถ้าทางลิเวอร์พูลให้ความสนใจแบบเซ็นถาวรนะครับเรอัลมาดริดอาจจะดึงตัวกลับมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้กับทางลิเวอร์พูลทีหลังนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะยังไงก็รอดูแล้วครับแล้วกันนะครับสำหรับ3ข่าวลือนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ